คุณผู้ชมครับเคยคิดไหมครับว่าวันหนึ่งเราจะทำยำหมึกเย็นตาโฟสามเกลือรับประทานวันนี้อาจารย์นิสักได้ตำรับเด็ดมาแล้วแต่อยากจะบอกกับคุณผู้ชมนะรสชาติก็ไม่สำคัญเท่ากับความสวยงามถ้าหากเรามีอุปกรณ์ดีๆสามารถจะมาบ้างมากรีดให้เนื้อปลาหมึกเป็นริ้วสวยพอเวลาลวกขึ้นมาเสร็จแล้วนะมันชวนกินชวนกินวันนี้อาจารย์นิสักมีเทคนิคในการทำให้ปลาหมึกเป็นริ้วสวยมาฝากคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าวันนี้อาจารย์นิสักจะใช้มีดตรากเพนกวินรุ่นคลาสสิกมีดครัวด้ามไม้ปลายแหลม8นิ้วมีคุณภาพจากสีไทยไม่ใช่แค่ทำให้ปลาหมึกสวยเท่านั้นนะอยากจะบอกกับคุณผู้ชมว่าตัวมีดเองนะก็ทำจากสแตนเลสสตีลอย่างดีคุณผู้ชมแข็งแรงทนทานและที่สำคัญมันไม่เป็นสนิมนะคุณผู้ชมนะไปดูสิครับวิธีการทำไม่ยุ่งยากนะเรามาพิสูจน์ความคมของมีดกันเลยค่ะกับเมนูยำหมึกเย็นตาโฟ3เกลือเริ่มจากใช้มีดครัวด้ามไม้ปลายแหลม8นิ้วมีดตราเพนกวินรุ่นคลาสสิกมีดคุณภาพจากสีไทยบ้างปลาหมึกกล้วยและปลาหมึกแก้วจนทั่วทั้งตัวจะเห็นได้ว่าเหมาะกับการบ้างหรือหั่นเนื้อสัตว์ชิ้นใหญ่มีดมีความคมทั้งใบเวลาบ้างไม่ต้องยกมีดขึ้นจึงทำให้เนื้อปลาหมึกเป็นเส้นตรงสวยงามนำปลาหมึกที่ได้ลวกในน้ำเดือดจนกระทั่งสุกหั่นปลาหมึกเป็นแว่นให้สวยงามเตรียมไว้ค่ะผสมพริกขี้หนูแดงสับละเอียดเต้าหู้ยี้บดละเอียดขิงแก่สับละเอียดเกลือป่นน้ำตาลปี๊บน้ำมะนาวหอมแดงซอยคนผสมให้เข้ากันนำน้ำเย็นตาโฟที่ได้ราดบนปลาหมึกที่ลวกไว้โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวปลาหมึกบดทอดกรอบเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานค่ะกับเมนูยำหมึกเย็นตาโฟ3เกลออร่อยแบบมีระดับด้วยมีดตราเพนกวินมีดคู่ครัวระดับเชฟมืออาชีพจากสีไทย